อนุชนสภาคริสตจักรภาคที่17ร่วมกับอนุชนคริสตจักรตรังจัดค่ายในชื่อคัมแบ็กเมื่อวันที่31มีนาคมถึง3เมษายน2019ณคริสตจักรตรังซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกในการจัดค่ายอนุชนโดยมีนายสุเมธเหล่าตระกูลงามเป็นประธานการจัดค่ายและวิทยากร2ท่านคืออาจารย์พรสวงจิตแจ้งและอาจารย์บัณฑิตพิทยาพิสารสำหรับค่ายอนุชนคริสตจักรภาคที่17ในครั้งนี้นะครับเราให้หัวข้อว่าคัมแบ็กก็คือกลับมานะครับซึ่งทางคณะกรรมการผู้จัดค่ายได้ให้เป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ไว้3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยใช้ของประธานที่ตัวเองมีอยู่เนาะเป็นความถนัดของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของด้านดนตรีเพราะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีความถนัดด้านดนตรีเยอะนะครับเหมือนเวิร์กช็อปที่เราได้ทำในวันแรกนะครับนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมากระทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับสำหรับหัวข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันในภาคที่17เนาะเพราะว่าในภาคที่17เราก็จะมีหลายคริสตจักรเนาะอยู่ที่จังหวัดตรังบ้างกระบี่บ้างมีไปถึงสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้น้องๆทุกคนได้มาพบปะกันภายใน1ปีแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันการจัดค่ายครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างชีวิตของอนุชนให้เติบโตและเข้มแข็งในการติดตามพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าให้อนุชนได้ใช้เวลาร่วมกันรู้จักกันมากยิ่งขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะสิ่งที่ประทับใจในค่ายนี้นะคะเป็นการใช้เสียงนมัสการพระเจ้าได้รู้จักเทคนิคการใช้เสียงจังหวะแล้วก็การผ่อนเสียงแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็เราได้มีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยค่ะเดินทางไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราชนะคะเราได้เรียนรู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนแล้วก็เราได้รู้จักนิสัยของแต่ละคนมากขึ้นค่ะในค่ายมีกิจกรรมเวิร์กช็อปดนตรีการนมัสการทัศนศึกษาที่คีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอนุชนภาคที่17ประจำวาระ2019ถึง2020เห็นพระพรของพระเจ้าผ่านทางอนุชนที่พระเจ้าได้ส่งอวยพรมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในค่ายด้วยก็เป็นความชื่นชมยินดีอีกครั้งนึงที่พระเจ้าก็ยังส่งอวยพรเราเชื่อว่าน้องๆคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของคริสตจักรภาคที่17แล้วก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรน้องๆคณะกรรมการชุดใหม่ในการที่จะทำงานแล้วก็บริบัติรับใช้พระเจ้าสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในอนุชนคริสตจักรภาคที่17นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะทีมข่าว CGN TV ไทย News รายงานThank you.